สวัสดีค่ะพี่นินสวัสดีค่ะเจ๊ดำและแฟนๆเพื่อนซีไม่มีสัวนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้เข้ารายการให้ฉันเสร็จสับเลยอะแต่ยังขาดไปอยู่นะขาดที่ว่าต่อไปเจ๊ไม่ต้องมาหรอกเดี๋ยวคุยกับเกมก็ได้เดี๋ยวฮะเพื่อนซีไม่มีสัว Q&A ขาด Q&A อ๋อ Q&A ค่ะทีนี้ไม่ได้ขาดฉันนะจ๊ะนายฉันต้องมาเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างพี่นินอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้รับทราบหน่อยงานยุ่งอัปเดตนี่มันจะเกินไปเวลาไปเลยนะ3วันยังไม่จบเลยนะคะโอ้คนเรื่องเยอะพักผ่อนเยอะโอ้โหอยู่ดีไปโฮลี่ซะแล้วมางั้นเข้าคำถามกันเลยแล้วกันพี่นินนะอู้ฟู่ฟวยฟู่ฟวยอู้ถวยถวยถวยอู้วิมวิมชื่อนี้ใหม่กันเหรอคะใหม่แล้วแล้วเจเนี่ยเมื่อไหร่จะอ่านชื่อถูกเอาแกลองอ่านดูเลยอู้ฟู่ฟวยฟวยอู้ถวยถวยอู้อิมูบิมโอซาดดีกว่าเจเยอะเลยนักเตะเชลซีที่ชอบที่สุดของเจอู้ฟู่ฟวยฟวยว้าวใช่มันชื่อเขาอ่านมาทัดบนอีกแล้วนักเตะเชลซีที่ชอบสุดของเจกับพี่นินมีใครบ้างครับเจก็น่าจะชอบเจนวังโกโซล่าแหละหุ่นสูสีคุณตัวสั้นลงไปตอนไหนวะเนี่ยอ่ะหน้าตาสูสีก็ได้โอ้โคมันยองมาเลยนะเอาดีๆพี่นินชอบใครเชลซีเอาอาซาละกันหล่อได้เก่งย้ายไปแล้วก็ยังโอเคเชลซีถ้าเจ๊ชอบยิงมาต้าไงมาต้าแต่ก่อนก็อยู่เชลซีก่อนจะย้ายมาอยู่แมนยูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเอานักเตะเชลซีที่ไม่เคยย้ายมาอยู่แมนยูแล้วชอบจอห์นเทอร์รี่ก็ชอบนะ JYD 360เจ๊ดำเป็นโรคตับเหรอครับพอดีมีคนเมาส์แล้วก็ไอมีมายนับถือเจ๊มากนะครับขนาดเป็นโรคร้ายยังโรคตับยังมีแรงใจทำรายการดีๆแบบนี้พักผ่อนเยอะๆนะครับเป็นห่วงครับอาจารย์กุ๊กบอกมาครับพี่นินแก้ตัวให้เจ๊หน่อยสิเป็นโรคตกโรคตับอะไรบ้าบอคอแตกตับเจเนี่ยแข็งแรงดีโอ้โหอย่าไปเว้นสิพูดติดๆกันเว้นนะใจคอไม่ดีตัวนี้รู้สึกท้องบวมๆเนี่ยก็กดไปก็แข็งนะเออดูสุขภาพดีอืมไม่ดีไม่ดีตับต้องนิ่มๆเอาต้องนิ่มๆถ้าตับแข็งใกล้ๆใกล้ตายแล้วตับมีกล้ามเนื้อตับไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีเออเป็นให้ได้แต่กุ๊กนี่มันมั่วมากเลยนะมั่วสีที่นินนึงก็ยังว่าแข็งแรงดีจะตายโอ้ยเป็นอะไรกับไอ้คำติดอ่านด้วยจริงๆอาจารย์กุ๊กเป็นหนองในเทียมฉันยังไม่พูดเลยอาจารย์กุ๊กเป็นหนองในเทียมเหรอเออส่งกำลังใจให้เพจกะโหลกกะลาด้วยนะคะโซฟลาย1981อวยพรลูกผมที่พูดอ้อแอได้หน่อยครับชื่อน้องปลาทูถ้าผมขอได้ก็ขอให้สวยอย่างพี่นินเก่งรอบด้านเหมือนเจ๊ดำครับโอ้ยน่ารักมากเลยดีมากอย่างพี่นินเนี่ยแกรู้ไหมสมัยตอน 4-5 เดือนนี่อ้อแออ้อแอแล้วนะพอสัก10ขวบนี่นะพูดต่อเลยอ้อแอเหมือนเดิมลิ้นไก่ซ่าแต่เจ๊ดำเนี่ย38ยังอ้อแออยู่เลยนะออกไม่ถึงเรื่องการพูดเมาเนี่ยไปฟังอาจารย์กุ๊กมากอ่ะอ่ะทีนี้อวยพรเขาหน่อยอวยพรเขาหน่อยขออวยพรให้น้องปลาทูได้สวยเหมือนพี่นินจริงๆนะคะฉลาดเก่งล่าเริงมีแต่คนรักเหมือนเจ๊ดำอันนี้ดีมากเลยแล้วอย่าไปเป็นหนี้ใครเมื่อโตมานะคะน้องปลาทูมันหยุดแค่ตรงนั้นทีละอ้าวเหรอเออแค่ตรงตะกี้พอละไอ้ตรงเรื่องหนี้เรื่องสินเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวพัชทันเดอร์อยากทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านการเงินครับต้องเริ่มจากอะไรครับเนี่ยผมอายุ24จะเรียนรู้ทันไหมครับพี่นินเริ่มจากเข้าเพจโมโนฟินิกแล้วพิมพ์มาเดี๋ยวจะแนะนำกลับไปนะคะอินบ็อกซ์ประธานใช่ไหมใช่โมโนฟินิกตามที่เห็นหน้าจอตรงนี้เลยไม่หรอกจริงๆเราต้องเริ่มจากสอบแหละต้องมีไลเซนส์เป็นอาชีพที่ต้องมีไลเซนส์นะคะถูกต้องไม่ใช่ว่าใครจะมาเป็นง่ายๆนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเงินนะใช่ใช่ณนิวพี่นินครับระหว่างโลกแตกกับเจ๊ดำคืนเงินเนี่ยอะไรพอจะเป็นไปได้มากกว่ากันครับเปลี่ยนคำถามดีกว่าเจ๊ดำคืนเงินกับเจ๊ดำยืมเพิ่มอันไหนพอจะเป็นไปได้มากกว่ากันครับเอาอันไหนที่ไม่อยากได้เลยอะไรพอจะเป็นไปได้มากกว่ากันน่าจะเป็นเจ๊ดำยืมเพิ่มใจคอไม่ดีเลยคำถามนี้ภูตะวันจิรังกูลอยากรู้ครับว่าเจ๊ดำชื่อดำจริงไหมหรือว่าพ่อแม่ตั้งให้ไหมครับไม่ใช่ค่ะชื่อเล่นนางอุ้ยน่ารักมุ้งมิ้งชื่อจิงโจ้นะคะโปรดเรียกเขาว่าพี่จิงโจ้โอ้ยหมดแล้วไม่เหลือแล้วเดี๋ยวก่อนจะทำเรียกตัวเองอ่ะที่บ้านไม่เลยไหมหนูคนน่ารักไงผู้จับเนาะน่ารักแต่น่ารักผู้จับเพาะกับทุกคนยกเว้นกับเพื่อนสาวขอนแก่นจุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งเขาเป็นสาวเลยน่าจะเป็นสาวชัยภูมิเฮ้ยไม่ใช่เหรอผ่าแท้ติดท้องเลยชื่อเขาพี่นิ่งอยากจะดำชอบฟังเพลงแนวไหนครับแบบเพลงร็อกเพลงป๊อปอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมชอบฟังเพลงแจ๊สครับพี่นิ่งก็ชอบฟังเพลงแจ๊สด้วยเหรอใช่ชอบฟังเพลงแจ๊สแจ๊สสปุตนิกบาบิยองกุ๊กกุ๊กหนุ่มฟอไม่ใช่เพลงแจ๊สก็ชอบแต่ว่าถ้าแจ๊สลึกมากก็อันนี้ลึกไปฟังไม่รู้เรื่องจริงๆก็ชอบนะชอบแจ๊สแล้วก็ชอบแบบดิสโก้ฟังกี้อะไรเงี้ยเป็นพวกคอนเทมโพราลีแจ๊สอะไรพวกนี้ส่วนเจ๊ดำก็เป็นป๊อปทั่วไปเลยป๊อปร็อกป๊อปทั่วไปแจ๊สนี่ไม่ถึงจริงๆแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นแจ๊สนิดหน่อยพอได้อยู่บล็อกคลาวมีใครบอกไหมครับว่าพี่นินเนี่ยหน้าคล้ายกับพี่อลิสทอยจากช่องวิวไฟเดอร์มากๆอย่างกับฝาแฝดเลยน่ารักมากเลยครับขึ้นภาพมาเทียบ
คล้ายไหมคะเออคล้ายไหมฉันว่าก็ส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคล้ายน้องปันปันแอนทองผสมอ้ําพัชราภาชมพู่อรยามาร์กี้มาร์กี้โตสนุกอ่ะนะโตสนุกจะลองเทียบแต่คนที่เหมือนมากต้องไปเสิร์ช MV อะไรนะเจ๊รักด่วนขบวนสุดท้ายเหมือนจริงขนาดที่บ้านยังตกใจเลยว่าไปเล่นมาตอนไหนเนี่ยเหมือนสุดก็นางเอกขุนวิชัยคาวีนะอันนั้นตัวแกอ๋อใช่ตัวแกเมื่อหลายปีก่อนนัด WMK ผมไม่เรื่องจะระบายครับคือผมนี่เป็นเด็กขงนะและในกลุ่มเพื่อนผมเนี่ยมีผมเชียร์ลิเวอร์พูลคนเดียวครับเพื่อนอีกคนเชียร์แมนยูครับแต่ผมนี่จะโดนเพื่อนทุกคนในกลุ่มล้อทุกครั้งเลยครับเหมือนว่าพวกมันจะไม่ชอบลิเวอร์พูลครับเพื่อนส่วนใหญ่เชียร์บาร์ซ่าสรุปเพื่อนส่วนใหญ่เชียร์แมนยูหรือบาร์ซ่างงมีเพื่อนกี่คนเอางี้ก่อนดีกว่าสบายๆ อ๋อเรื่องที่เพื่อนล้อเรื่องที่มีเพื่อนน้อย เจ๊อย่าไปอําน้องมาสิ เขาเครียดจริงไม่งั้นจะพิมพ์มาระบายหรอเราตัวอําเขาเลย ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก ให้เขาล้อล้ออะไรก็ล้อไปถูกต้องบอกว่าเอาพวงมาลัยมาด้วยบ้าไม่ใช่อุปกรณ์รถ 666/14 ในลีกสเปนยุคนี้ถ้าไม่นำเมสซี่เจ๊ดำกับพี่นินชอบใครมากครับขอ3คนก็เซเลสถ้าทักษะการจบสกอร์เนาะหรือโซเลสเนาะก็อาซาไงคะอ๋อเอายืมคำตอบจากข้อที่แล้วมาแล้วเดี๋ยวเจ๊แถมให้คนเจ๊ชอบเฟรงกี้เดยองกองกลางของบาร์ซ่าทีมชาติฮอลแลนด์ตัวนี้เล่นดีจารุวัฒน์ช่วยพิบาลคำว่าพระพาเซ่ติ้งต้องเลยใครเป็นคนคิดคนพูดครับเนี่ยอยากถามจริงๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับทั้งสองรักทั้งคู่ครับจริงคำนี้มาจากอาจารย์ดูดอกกระโดนแกจะเป็นคณะที่ไม่หยาบพี่นินจะไม่มีคำหยาบแล้วแกเวลาจะด่าเพื่อนร่วมทีมหรือลูกน้องในทีมติ้งต้องเลยพระพาเซ่นี่คือด่าแล้วน่ารักเนอะน่ารักเอาไปเล่นกับเพื่อนรับรองไม่มีตีกันไม่มีตีกันก็นี่แหละถ้าอาจารย์ดูเขางี้ไหมเออก็มือต้องแบบเหมือนจะทุบอ่ะเหมือนจะทุบแต่ทุบไม่โดนมือทุบไม่โดนพาเซ่ติงตองชอบอ่ะขายของเช่นเคยช่วงท้ายคลิปเหมือนเดิมพี่นินก็ขอบคุณสำหรับทุกคำถามนะคะถ้าใครยังมีคำถามอะไรที่อยากถามพี่นินกับเจ๊ดำก็ส่งคำถามมาได้เลยรับรองว่าจะได้คำตอบแบบนี้แหละนะคะสำหรับติงตองเลยพาเซ่10นาทีแล้วไม่มีอะไรเลยตับแข็งแรงดีอะไรก็ไม่รู้เลยถือว่าคลายเครียดเพราะเรื่องเครียดมันเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องจริงจังเรื่องฟุตบอลเรื่องการเงินเรื่องให้กำลังใจเราก็มีนะคอนเทนต์อื่นดีมากที่ไม่ใช่คอนเทนต์นี้นะคอนเทนต์นี้มีแต่ติ๊งต๊องเลยค่ะก็ติดตามได้ที่เพจเจ๊ดำและเจ๊ดำ Official นะคะขอบพระคุณมากส่วนเรื่องการเงินเพจ Monofinic นะคะตามนั้นตามนั้นนะก็ฝากคอนเทนต์ใหม่เจ๊ดำ Red Devil สัปดาห์นี้เจ๊มีท่ายังเป็นท่ายังไม่มีปิดตาข้างนึง Red Devil อ๋อเหรอ Red Devil เออเนี่ยมันฟังแล้ววิวมันเบี้ยวนะเออขอบคุณมากเดี๋ยวเอางี้แหละไอ้เกมเดี๋ยวตัดอันนี้เลยกูไปใส่เป็นโปรโมโอเคยังไงเจอกัน EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเจ๊เจียนบาย